คะผลกระทบเลยตอนนี้เห็นว่าหลายๆงานก็ต้องยกเลิกเลื่อนไปก่อนเราโดนอะไรบ้างก็หลายอย่างครับอย่างงานวงสวงที่ช่องคือทุกงานที่มีการรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยผมว่าตอนนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยว่ายิ่งช่วงนี้มันก็เริ่มแบบนะมันก็เริ่มมีกระแสมีข่าวมาว่ามันก็ค่อนข้างที่จะต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามันอาจจะไม่เกิดหรอกเพราะมันก็ไม่ได้แบบต้องวิตกกังวลขนาดนั้นคือถ้าเราดูแลสุขภาพออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอเนี่ยผมว่าถ้าเราร่างกายแข็งแรงผมว่าเราก็มีภูมิต้านทานนะครับช่วยได้เยอะอย่างตัวพี่เวเองเรากังวลใจหรือว่ามีผลกระทบยังไงบ้างคะกับเรื่องงานห่วงทุกคนมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะคือแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าก็ป้องกันแล้วก็มีการทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันแพร่กระจายอยู่แล้วแหละและผมเชื่อว่ามันก็ทำได้เพราะเนี่ยเราก็ต้องแบบเนาะช่วยกันดูแลตัวเองแบบคอยแบบล้างไม้ล้างมืออะไรอย่างงี้มีแอลกอฮอล์ล้างมือหรือว่าใส่แมสป้องกันยิ่งมันมีทั้งนะมีทั้งเรื่องโรคมีทั้งเรื่องเชื้อไวรัสทั้งฝุ่นทั้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพอันนี้นอกจากงานช่องแล้วมีงานพรีเซนเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะมีงานพวกงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์งานอีเวนต์ทั้งในและต่างประเทศก็จะมีการแบบเลื่อนไปก่อนอีเวนต์นี่เลื่อนไปเยอะแค่ไหนคะเรื่องก็เยอะเหมือนกันครับแต่ผมว่าก็ดีครับเพราะว่ามันไม่ใช่การยกเลิกนะบางอย่างถ้ายกเลิกได้ก็คือยกเลิกแล้วก็ใช้วิธีการทำอย่างนี้นะอาจจะเป็นการอัดคลิปหรือว่าสัมภาษณ์ออนไลน์แทนอะไรเงี้ยที่ไม่ต้องออกไปเจอคนหมู่เยอะอะไรเงี้ยครับมันรวมได้ใช่ไหมครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโอเคก็ผมว่ามันปีนี้นะหลายๆอย่างมันก็ถาโถมเหมือนกันเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเรื่องของโอ้โหหลายๆอย่างความคิดของคนอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอ้เป็นปีที่เราต้องเข้มแข็งนะอย่างเองเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวคุณต้องหยุดเลยไหมครับตอนนี้ก็โอ้โหตอนนี้พอดีช่วงนี้ไม่มีเดินทางไปต่างประเทศที่มีต้องไปก็เลื่อนไปก่อนอย่างทริปที่จะจัดไปกับเพื่อนๆ เนี่ยเรื่องจริงจะมีช่วงแบบสงกรานต์ที่ช่วงหยุดยาวก็หวังว่าช่วงนั้นมันจะดีขึ้นแล้วก็ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้แล้วอันนี้วางไปที่ไหนญี่ปุ่นอ่ะไม่โชคคือขอให้จริงๆจะไปญี่ปุ่นเหมือนกันก็เกิดว่าแบบเฮ้ยเพิ่งไปมาไงก็เลยแบบอยากจะไปแบบลองดูประเทศอื่นที่ไม่เคยไปหรือไงแต่ว่าก็ติดตามข่าวตลอดว่าแบบการเดินทางตอนนี้มันโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับทำรายการของเราละครยังถ่ายเหมือนเดิมครับรายการยังถ่ายเหมือนเดิมไม่มีการยกอะไรยังไงบ้างที่เรียนห้องถ่ายผมเหรอเพราะทุกคนเขาก็ป้องกันตัวมาเขาก็ใส่แมสใส่อะไรอะไรเงี้ยครับก็คือจริงๆพอเขารู้ว่าตัวเองป่วยเขาก็ไม่มาอยู่แล้วแหละใช่ครับก็ที่กองก็ดูทุกคนสุขภาพดีจิตใจดีครับเป็นห่วงน้องไหมคะก็โอ้ยน้องเขาก็ค่อนข้างที่จะป้องกันตัวเองได้ดีเยี่ยมผมอ่ะจะเป็นคนที่น้องอ่ะจะเตือนว่าแบบพกแมสไปหรือเปล่ามาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นยังไงแบบเอ้ยล้างไม้ล้างมือดูเขามีเจลอะไรอยู่แล้วแหละเขาก็มีแบบอะไรพวกเนี้ยก็โอเคครับแล้วก็เราก็พยายามแบบนะดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนะมันไม่น่ากลัวแต่ก็อย่าประมาทป้องกันไว้ดีกว่าแต่ช่วงนี้มีการเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากตัวเองแล้วทำอะไรที่แบบสุ่มเสี่ยงต่อคนอื่นอะไรใช่ก็ตอนนี้เนาะเป็นไปได้อะไรเงี้ยบางทีก็เนาะเราอยู่เป็นสังคมแล้วเราไม่ได้อยู่แบบคนเดียวอะไรเงี้ยก็ถ้าป่วยหรือว่าเราเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศหรือประเทศที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยว่าจะแบบมีการนำเชื้อมาไม่มีใครอยากเป็นหรอกเนาะแต่บางทีมันติดโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเราก็พอเรารู้สึกว่าเราเป็นไข้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องแบบอยู่บ้านหรือเปล่าหรือว่าลองปรึกษาดูว่าเราต้องทำยังไงหาหมอต้องดูแบบมันมีระยะเพาะตัวอะไรเงี้ยตอนนี้ก็หลายๆคนเพื่อนๆผมก็หลายๆคนที่กลับมาจากประเทศที่แบบสุ่มเสี่ยงเงี้ยก็กักตัวเองอยู่ในบ้านจ้ะอยู่ในบ้านไปจ้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็งานของพี่เวียโดนเรื่องเงี้ยตัวพี่เวียเองวางแผนชีวิตตัวเองไงบ้างหมายถึงว่าไม่เลยครับผมก็ไม่หมายถึงว่าถ้าผมป่วยหรอไม่ใช่หมายถึงว่างานระวังแผนยังไงครับไม่มีเวลาว่างมากขึ้นอย่างเงี้ยพอดีเลยครับก็แฮปปี้เลยไม่ก็แฮปปี้ครับก็ได้พักผ่อนก็คือก็ผมก็ยังเดินทางแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเดินทางไปต่างประเทศก็เที่ยวในประเทศไทยอ่ะไปใกล้ๆอะไรเงี้ย
ช่วงนี้ว่างจริงบอกเลยอันนี้ตอนนี้เรียกว่าว่างตรงกันกับน้องเลยไหมคะจริงว่างนะก็จริงถ้าจริงถ้าวันจริงวันเนี้ยแรกผมรู้ว่าเขาจะเลื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราเข้มแข็งครับเราจัดครับเราไม่เลื่อนงานวันนี้เราแบบมีเดดไลน์แล้วอะไรเงี้ยโอเคเนาะแล้วทุกคนก็ยังมาขอบคุณครับโอเควันเลนทายน้องทำเซอร์ไพรส์ให้เป็นไงครับก็ได้ลูกโป่งก็น่ารักมากขอบคุณครับยิ้มกว้างเลยไหมครับพี่เวียงยิ้มกว้างครับยิ้มกว้างเซอร์ไพรส์นะก็เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกก่อนใช่ครับก็ลูกโป่งวางอยู่หน้าบ้านหน้าประตูบ้านครับก็ดีครับดีที่แบบเนาะเขาก็แบบเล็งเห็นถึงวันสำคัญน่ารักน่ารักต่างๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอะไรเงี้ยคือด้วยความที่น้องเขาก็สไตล์นี้เขาจะเป็นคนแบบจุกจิกคิดถึงความรู้สึกแบบเป็นคนแบบน่ารักอ่ะเขาเป็นแบบรักครอบครัวเขาจะรู้ว่าแบบมันต้องทำอะไรยังไงจะแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้ไปแล้วจะพิเศษให้เลยน้องคะถามเขาเลยถามเขาแต่ว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ไหมเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันไหมคะผมต้องถามว่าถามก่อนตลอดว่าอยากได้อะไรก็ตามใจเขาตามใจโอเคขอบคุณค่ะ